ธานที่เคารพดิฉันนางสาวธนพรโสมทองแดงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยพระนครศรีอยุธยามีเรื่องหารือท่านประธานผ่านไปยังรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันได้รับร้องเรียนจากพี่น้องอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2เรื่องนะคะเรื่องแรกนะคะพี่น้องได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมล้นนะคะมีพี่น้องหลายร้อยหลังคาเรือนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองข้าวเม่าประกอบด้วยตำบลอุทัยตำบลธนูตำบลข้าวเม่านะคะ ปัจจุบันนี้น้ำล้นเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นนะคะส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรล้มตายและเกิดภาวะยุงลายคุกคามพี่น้องได้ร้องเรียนมาหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรากฏว่าไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพิกเฉยดิฉันจึงกราบเรียนท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งระบายน้ำจากคลองข้าวเม่าดังกล่าวนี้ออกทันทีอย่างน้อย30เซนเรื่องที่2นะคะท่านประธานค่ะดิฉันได้รับน้องเรียนจากพี่น้องชาวเกษตรกรได้รับผลกระทบจากวัชพืชในคลองชลประทานนครหลวงวังน้อยนะคะปัญหาวัชพืชนี้เป็นปัญหาซ้ำซากนะคะที่ได้หารือท่านประธานมาหลายครั้งแล้วในสภาแห่งนี้ปรากฏว่ายังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังพี่น้องได้ร้องเรียนไปยังกรมชลประทานแต่เข้าใจได้ว่าอาจจะเกิดปัญหาซ้ำซ้อนและยุ่งยากก็เลยยังไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวฉันขอตั้งข้อสังเกตปัญหาวัชพืชกำจัดง่ายเคยเดินทางไปดูเขื่อนที่เขื่อนระดับน้ำที่เขื่อนพระราม6ก็พบว่ามีวัชพืชเต็มหน้าเขื่อนนะคะสูงหนามากมายกว่า1กิโลเมตรนะคะถ้าภาครัฐบูรณากำกันกำจัดวัชพืชหน้าเขื่อนเมื่อถึงคราวเปิดประตูน้ำเนี่ยผักตบชวาเนี่ยก็จะไม่ล่องลอยไปสเปดสปะนำแม่น้ำขู่คลองทำให้กรมเจ้าท่าเนี่ยจะต้องไปเอาเรือไปไล่เก็บซึ่งจะเสียงบประมาณแผ่นดินนะคะทั้งสองประเด็นที่กล่าวมาดิฉันฝากท่านประธานไปยังพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งกำกับดูแลเรื่องนี้โดยตรงให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอำเภออุทัยอย่างเร่งด่วนขอบพระคุณค่ะ